พร้อมแล้วภาพมาภาพนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับมีทั้งหมด3พยางค์ครับสามพยางค์ฮะเหตุเกิดที่เรียกว่าการแข่งขันกีตาร์แห่งหนึ่งนะครับมีเรียกว่าผู้แข่งขันก็คือสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ4ชิ้นด้วยกันนะครับเห็นอะไรลองพูดออกมานะครับบอกได้แค่นี้จริงๆ3พยางค์ครับพร้อมแล้วเริ่มครับยามีคำว่ายาพยางค์ที่3สีมีคำว่าสีครับพยางค์แรกสีอะไรกีฬาสีสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะสีสาวใกล้เคียงมากแล้วใกล้เคียงมากแล้วพี่เป้แต่ไม่ได้หมดเวลามาที่คุณไต้ฝุ่นครับโอ้โหรู้แล้ว3พยางค์สีอะไรยาพร้อมแล้วเริ่มครับสีธัญญาฮะใช่เหรอสีธัญญาถูกต้องนะครับพี่จิ๊บครับมีทั้งหมด5พยางค์ในภาพเราก็จะเห็นการเรียกว่าขับขี่จักรยานอยู่นะครับเจ้ากระป๋องแรกกระป๋อง2มันมีความต่างกันยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ5พยางค์ครับพี่จิ๊บครับพร้อมแล้วเริ่มครับส้มปั่นมีคำว่าปั่นครับพยางค์สุดท้ายปั่นโซดาปั่นน้ำปั่นแข็งปั่นมีคำว่าน้ำพยางค์แรกน้ำพยางเราได้น้ำพยางแรกปั่นพยางสุดท้ายนะครับดูภาพดีๆครับพี่เป้ครับพร้อมแล้วเริ่มครับน้ำส้มโซดาปั่นน้ำอัดลมไม่ใช่ฮะเออยากเลยใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงเลยใต้ฝุ่นครับพร้อมแล้วเริ่มครับน้ำผลไม้ปั่นเออใช่ไหมน้ำผลไม้ปั่นก็ต้องเฮ้ยรอรับส่วนบุญอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะมีอะไรกันทำตายเหมือนสองคนค่อยๆป้อนให้ได้ฝุ่นนะมาครับโอ้ยภาพนี้ง่ายแสนง่ายครับเกิดที่วัดแห่งหนึ่งนะครับภาพนี้มีทั้งหมด2พยางค์ครับคุณเขียวคุณแดงเขาก็ถวายสังฆทานกันอยู่นะครับทำบุญนะฮะบอกได้แค่นี้จริงๆสังเกตรายละเอียดดีๆนะครับ2พยางค์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกรอบรูปครับใช่ฮะพระโอ้อะไรล่ะไม่รู้ก็เบลอมาแล้วโอ้ก็ไม่รู้เลยไม่มีเขาก็โอ้2พยางค์เหรอ2พยางค์ครับพี่จิ๊บครับพร้อมแล้วเริ่มครับสังหารสังหายหายตามจืดซีดถวายยังไม่ใกล้เคียงต้องไปเพิ่มนิดหนึ่งภาพนี้เนี่ยคือโฟกัสไปที่พระแล้วพระเรียกอย่างว่าพี่เป้ครับสองพยางค์พร้อมแล้วเริ่มครับสงมีคำว่าสงครับสงอะไรสงสงอะไรฮะสงใสสงสงใสถูกต้องมันต้องลงดีเทลเลยว่าเฮ้ยพระสงฆ์ของเราอ่ะมันโปร่งใส